สวัสดีครับทุกคนนัดจากช่องเพลินเพลนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเกมกล่องเล็กๆกันกล่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเกมเกมนี้เลย r o l e Player Adventure ์โรเปเยอร์แอดเวนเจอนะครับเป็นเกมจาก thunderwork เก e นะครับก็ออก Kickstarter ในปี2020นะครับแล้วก็ส่งให้เล่นกันในปี2021 เป็นเกมที่ออกแบบโดยคุณเคชมาเตชกานะครับคุณปีเตอร์ดูไรอันแล้วก็คุณเจมส์วิลเลียมไรอันนะครับโดยที่ในรายสุดท้ายคุณเจมส์วิลเลียมไรอันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แต่งเนื้อเรื่องในเกมโรเพเยอเบนเจอร์ด้วยนะครับเป็นเกมที่เล่นได้1นถึงสผู้เล่นนะครับแล้วก็เป็นแคมเปญยาวเลยทั้งแคมเปญเนี่ยน่าจะใช้เวลาราวๆสัก3 0มสถึงสีชั่วโมงได้นะครับโรเพเยเบนเจอร์เป็นเกมที่ต่อยอดมาจากเกมหลักก็คือโรเพเยอนะครับซึ่งในโร เราก็จะได้สร้างฮีโร่กันนะครับโดยาการเอาลูกเต๋าเนี่ยมาสร้างเป็นฮีโร่ในคลาสต่างๆเผ่าต่างๆนะครับมีตัวเสริมออกมานิดหน่อยนะครับมีการเสริมตัวพูดเข้ามาช่วยเรามีการเอาฮีโร่ออกไปต่อกรต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์นะครับแต่ว่าผู้เล่นหลายคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะใจอ่ะใช้เวลาตั้งนานนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงสร้างฮีโร่ขึ้นมาไม่เห็นเอาไปทําอะไรต่อเลยนะครับเขาก็เลยเอาโลภัยเยอร์เบนเจอร์ออกมานะครับให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถ อิมพอร์ตเอาตัวฮีโร่ที่เราสร้างมาในเกมโรเปเยอร์ ar, เนี่ยนะครับเอามาเล่นต่อในแคมเปญยาวใน r o เปเยอร์บันเจอร์นะครับหรือว่าเราขี้ียาเล่นภาคหลักนะครับเราอยากตะลุยภาค Adventure เลยได้ไหม <c oughs> เขาก็มีฮีโร่ที่เขาพรี s e t ตเอาไว้ให้แล้วนะครับเยอะเลยนะครับ20-30กว่าตัวเลยให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเล่นแล้วเนี่ยโรเปเยอร์บันเจอรมันจะยังคงความสนุกของโรเปเยอร์ภาคหลักได้ไหม แล้วเนื้อเรื่องจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ย <grateful> วเราไปเล่นกันเลยครับก็สําหรับโลเพย์เยอร์บนเจอร์นะครับอันนี้ผมก็เซตอัพแมปเสร็จแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะเล่นเกมละเวลาเซตอัพเนี่ยมันก็จะมีแมป1อันนะครับเราก็จะมีตัว Party Journal นะครับหอันเอาไว้เวลาเราบันทึกพวกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปาร์ตี้ของเรานะครับเราก็จะมีตัวคาเล็ c เตอร์ชีตกับคาเล็ c เตอร์บอร์ดนะครับก็คือตัวเพล y เยอร์บอร์ดเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็น2ตัวละครนะครับ ก็คือจะมีตัวเพลเยอร์บอร์ด2อันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรนะครับคนแรกที่เราจะเล่นกันก็คือคนนี้เลยนะครับชื่ออ่านยากมากนะครับน่าจะชื่อฟล l al a t a ทออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมีสเตตแต่ละอันอยู่เท่าไหร่นะครับก็ให้เราเขียนลงไปที่ตรงเพลเยอร์บอดแบบนี้อย่างอันนี้ก็คือมีส t r ร n ง t h 0 d น x 2 คอนหนึ่งอินสองวิสสคาลิสมาหนนะครับก็เป็นดังเอลตัวอาชีพในเกมก็จะเป็นตัวซอร์เซเลอร์นะครับมันก็จะมีภูมิหลังให้ด้วยก็คือเป็นโชเซนวันนะครับโชเซนวันนี่เขาบอกว่า you were born with a sacred mark according to the prophecy you are destined to have great power and influence in the kingdom นะครับก็คือว่าคุณนี่เกิดมา พร้อมกับตัวรอยมาร์กวิเศษหรือพวกปานวิเศษอะไรสักอย่างเนี่แหละนะครับแล้วก็ตามคําทํานายเนี่ยคุณถูกลิขิตให้มีพลังยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรนะครับก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะเล่นกับตัวที่เป็นตัวเสริมด้วยนะครับอุ้ยตัวเสริมมันผิดผิดอันนี้นาสลับกันอ่ะตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็เดี๋ยว มันจะแอคติเวตตอนเมื่อถึง Adventure ต่างๆก็เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับยังไม่พูดถึงกันแล้วกันแต่นี้ก็จะเป็นตัวเสริมของตัวละครแรกที่เล่นก็คือตัว Chosen One นะครับตัวที่2ที่เราเล่นก็คือคนนี้นะครับชื่อไวเลียนะครับไวเลีย e er เป็นเอลนะครับอาชีพเป็นสคริป e ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับมีสตร e งหนึ่งเด็กหนึ่งคอนหนึ่งอินหนึ่งวินะครับก็ปูมหลังเป็นสป l ิต นะครับสปิตบอกว่า having a single consciousness unable to call on the other in time of need is foreign to you you drew strength from being to my joy on the same time นะครับเอ้ย on the same path นะครับก็คือว่ามีแค่สติสัมะชัญญาอันเดียวเนี่ยมันมันแปลกๆสำหรับคุณนะครับ เอ่อก็คือว่าคุณมีเหมือนกับเป็นคน2บุคลิกนั่นแหละห Split, นะครับสำหรับสปลิตนะครับก็คือว่าเอ่อคุณสามารถมีพละกําลังจากการรวม2เข้าด้วยกันเป็น1เดียวนะครับก็คือนี่สปลิตนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนิดนึงก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยข้างหลังคาแรคเตอร์ชีตเนี่ยไอตัวการ์ดนะครับมันก็จะบอกว่าเราก็จะเริ่มต้นที่การ์ดอะไรนะครับก็คือทุกตัวเนี่ยก็จะเริ่มต้นการ์ดเใบนะครับตามนี้ให้เราไปหรือค้นออกมาจากเด็กนะครับ ก็สําหรับตัวใบเลียก็ได้มาแล้วนะครับการ์ดเจดใบก็คือ7ดใบนี้ที่เราจะเล่นกันนะครับสำหรับตัวฟ o r สเทอรี่นะครับโอ้ชื่อเรียกโคตรยากเลยนะครับก็มี7ใบแบบนี้นะครับพอดีอาจจะวางไม่ให้เห็นตอนเล่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินที่เยอะมากเกินไปแล้วมันจะต้องซูมเอาออกมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นอะไรไม่ชัดนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเซตอัพนะครับ มีอะไรอีกไหมตอนเซตอัพอ๋อก็จะมีตัวปาร์ตี้ของเรานะครับปาร์ตี้ของเราจะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นปาร์ตี้มาร์กเกอร์ที่เราจะใช้ในการเดินไปในแมปต่างๆนะครับเอาละเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับที่จะออกเดินทางเรามาเริ่มเล่นที่ Adventure 1นกันนะครับชื่อตอนว่า Battle at Black Lake นะครับเรื่องราวโดยคุณเจมส์ไรอัน มันก็จะมีบทนำให้นิดนึงนะครับว่า after a thousand y e a r of peace the Draku army r e f o m the north prompting you and every other loyal citizen of Nalos to sign up as soldier of King's Guard you have fought long and hard against the North m o n t r a s General and their minions now under the command of General Greek the Draku army have been r u t e d from Nalos but an orc and his minions still hold camp nearby their o u t p o s t Protect a secret covert by King Taron. Your mission is to base this minion, defeat the orc, and seize whatever treasure lies within. To support your effort, the king has sent Taric Snowlin, a rocket halfling and Taron personal agent, to meet you by the shore of Black Lake. You soon suspect that Taric knows more of this outpost secret than he leads you to believe. บทนำของเรื่องนี้นั่นเองนะครับเขาก็บอกประมาณว่าภายหลังความสงบสุขมาอย่างยาวนานกว่าพันปีนะครับพวกดรากูก็ได้บุกรุกมาจากทางเหนือทําให้คุณและเหล่าพลเมืองของนาลอสที่จงรักพักดีกับคิงเนีย่ยได้สมัครเข้ามาเป็นทหารสังกัดคิงส์การ์ดนะครับคุณได้ต่อสู้อย่างหนักและยาวนานกับไอ้พวกนายพลของเราสป,ปาราและลูกน้องของมันนะครับนับบัดนี้ภายใต้การนําของนายพลกริพวกกองกําลังดากูได้ล่าถอย จากนาโลสแต่เฉพาะออกและเหล่าลูกสมุนของมันยังคงตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆนะครับค่ายของผู้มันเนี่ยปกป้องความลับของสิ่งที่เป็นที่ปรารถนาของคิงทารอนไว้นะครับภารกิจของคุณคือการสังหารเหล่าออกและนําขุมทรัพย์ที่อยู่ในค่ายผู้มันกลับมานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของคุณเนี่ยคิงได้ส่งสายลับส่วนตัวมีชื่อว่าทาริกสโนเล่นนะครับเป็นฮาฟลิงเจ้าเล่ห์ให้มาช่วยคุณซึ่งเขาจะรอคุณอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลสาบมืดหรือแบล็กเลคนะครับ ในไม่ช้าคุณก็รู้สึกว่าทาริกได้เก็บงำความลับบางอย่างในค่ายของพวกดากูเอาไว้มากกว่าที่เขาบอกให้คุณรู้นะครับก็ตอนเราจะเริ่มเล่นเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าให้เราเซตอัพยังไงก็คือว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าเออเวลาเซตอัพเนี่ยให้เซตอัพยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้เซตอัพแมปตรงนี้เอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันจะมีการ์ดมีกองการ์ดหลายๆกอง ที่เราจําเป็นต้องใช้ในระหว่างเกมนะครับแต่เพื่อไม่ให้มันดูแล้วเกะกะรกเนี่ยผมก็จะเอาออกนะครับแล้วก็จะหยิบมันเข้ามาใช้เฉพาะตอนที่จําเป็นเท่านั้นนะครับอ้อบอกอีกนิดนึงว่าในส่วนของ Playerboard นะครับมันก็จะมีอ่าเราก็จะมีคิ้วนะครับใส่เอาไวแ้แทนแทนสเตตของแต่ละตัวละครนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อตกี้เราพูดถึงอาชีพของตัวละครไปแล้วเรายังไม่ได้บอกเลยว่าอาชีพของตัวละครเราเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวแรกก็คือสคริปต์เนี่ยสคริปต์เวลาเล่นนะครับให้เราคืนเซมินาสองอันจาก Wisdom Stat นะครับไปที่ s u พพลาแล้วก็เลือกมา1เบอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกเต๋าทั้งหมดที่อยู่ใน i i e p o o l เนี่ยให้เป็นเบอร์นั้นต่อไปความสามารถของ s ซ r c e r e r นะครับ โซเซเลอร์บอกว่า Mysterious นะครับ Choose a value Reload all dice with that value on dice slot and in the dice pool นะครับก็คือว่าให้เลือกมาหน,หนึ่งเบอร์แล้วก็ Reload dice เบอร์นั้นแหละนะครับทั้งหมดทั้งอยู่ที่ตัว slot แล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ dice p o o l นะครับก็คืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีหนึง่งอ่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยกับ Battle at Black Lake นะครับ เรามาอ่านที่ตรงนี้ก่อนเลยเขาบอกว่า Your adventure begins as a kingguard soldier in the regiment of Commander s a l i k a dark elf. You have fought a long war. The dracu นะครับมีคำอ่านในวงเล็บอ่านว่า dracu a coalition of northern tribes in v a d e n o lost your homeland. After many battles, you have driven off their hordes. But rumors spread to the camp of a new dracu p o t One night. You are summoned to the commander Salik's tent, where you find him arguing over a map with General Kig, an orc, a gold coin mark, the southern city of Sabeck, a wire of elixir mark a swamp to the west. General Creek raises an eyebrow when you enter. So you're Salik, base? He asks, looking you over skeptically. We have a special mission for you, but first, a question of strategy. s a l i k Want to take your regiment s out h to investigate a threat to the capital? Say Greek, pointing to the coin, then pointing to the w i l d I think we should push w g h e s and capture a powerful d r a g o agent in the swamp. What say you? เขา <c> บอกว่า Your adventure ก็คือการเดินทางของคุณนั้นเริ่มต้นนะครับในฐานะกองทหารของ King's Guard นะครับภายใต้การนำของผู้การดักเอลชื่อซาลิกนะครับ คุณได้ต่อสู้สงครามมาอย่างยาวนานพวกดรากูเนี่ยเจ้าพวกปีศาจจากทางเหนือนะครับได้บุกรุกนาลอสบ้านเกิดของคุณภายหลังการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยเจ้าพวกดรากูได้ถูกขับไล่ออกไปนะครับแต่ก็มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วแคมป์เกี่ยวกับแผนการใหม่ของพวกมันนะครับคืนหนึ่งคุณถูกเรียกไปที่เต็นท์ของผู้การซาลิกนะครับซึ่งคุณได้เจอว่าเขากําลังเถียงกับนายพลกริกซึ่งเป็นออกอยู่นะครับเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนแผนที่มีรูปเหรียญทองวางไว้ นะครับที่ตำแหน่งด้านใต้ของเมืองซาเบกแล้วก็มีขวดยาเล็กๆนะครับวางไว้ที่ตำแหน่งของหนองน้ําด้านตะวันตกในพลกริกลืกคิวเล็กน้อยนะครับเมื่อเห็นคุณโอ้เจ้าในเรื่องมือดีที่สุดของซาลิกเขาถามนะครับพลางมองคุณด้วยความสงสัยเราเนี่ยมีภารกิจให้เจ้าแต่ก่อนอื่นมีคําถามเชิงกลยุทธ์นิดหน่อยที่ยังไม่ลงตัวซาลิกเนี่ยต้องการให้กองกําลังของเจ้ามุ่งหน้าลงใต้เพื่อตรวจสอบภัยอันตรายต่อเมืองหลวงกรกิชี้นะครับ พลางกลิกพูดนะครับพลงชี้ไปที่เหรียญทองจากนั้นก็ชี้ไปที่ขวดน้ํายานะครับฉันคิดว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกมากกว่าเพื่อจะจับพวกสายลับของตรากูในหนองน้ํเจะคิดว่ายังไงดีอันนี้มันก็จะถามนะครับว่าให้เราทํำยังไงนะครับระวังหนึ่งก็คือว่าเห็นด้วยกับเจนเอรลกลิกนะครับแล้วก็ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพวกแผนการของพวกดากูนะครับก็คือไปจับสปายของพวกดากูนั่นแหละ กับ2ก็คือว่าเห็นด้วยกับคอมมานเดอร์ซาลิกนะครับให้ไปสำรวจภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองหลวงนะครับก็คือแต่ละอย่างก็ให้ไปที่บิกิน1หรือบิกิน2แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นทหารภายใต้การนําของผู้การซาลิกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อหัวหน้าของเรานะครับเราจะไปที่บิกิน2นะครับมันก็มาที่บิกิน2ปับ you point to the coin and General g r i c k pat you on the back with PT. Well, he says, "Good luck to you." He collect his w a l t e l i x i r and exit the tent. นะครับคุณก็ชี้ไปที่เหรียญทองนะครับแล้วก็ท่านในพลกริกก็ตบหลังคุณเบาๆด้วยความเสียดายนะครับแล้วบอกเออเอาเถอะโชคดีก็แล้วกันนะครับแล้วจากนั้นเขาก็หยิบขวดยาออกไปแล้วก็เดินออกจากเต็นท์ไปนะครับทีนี้เนี่ยเกมก็จะบอกว่าให้เราเรคคอร์ดคีย์เวิร์ด นะครับก็คือว่าในเกมเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเพื่อเป็นจุดเช็คนะครับว่าเวลาเราเดินไปจนถึงจุดไหนแล้วเรามีคีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยเรื่องก็จะนําเราไปตามคีย์เวิร์ดที่เรามีนะครับซึ่งอันนี้ให้เราเรคคอร์ดคีย์เวิร์ดว่าซาลิกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปมาร์กเอาไว้ที่ p a r t ต Journal ลนะครับก l ีก k w o ์ด my c ฮียมา y c o ้า o ิล a ซคอ o m มดอร์ซ a ลิกแอนด์เฮิร์วันเฮียย but I'm glad to know I have your trustas for your mission Leave now and travel due east until you reach a small enemy encampment. A special operative of King's Talon will meet you there. Commander Salik, roll up the map. You can keep the coin. He say นะครับกริกนะไม่ฟังคำแนะนำของฉันเลยและเขาก็จะไม่ฟังเจ้าเช่นกันยังไงก็ดีฉันดีใจที่เจ้ายังเชื่อใจฉันอยู่ส่วนภารกิจของเจ้าจงเร่งออกเดินทางซะไปทางตะวันออกจนเจ้าเจอกับค่ายเล็กๆของศัตรู จะมีสายลับของ King Roger เจ้าอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นนะครับผู้การซาลิกก็ม้วนแผนที่เก็บก่อนจะบอกกับเราว่าเก็บเหรียญทองไวเ้เถอะนะครับเมื่อผู้การบอกให้เราเก็บเหรียญทองเอาไว้นะครับเกมก็บอกว่าให้เราเกณฑ์วันโกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเหรียญทองหนึ่งอันมาไว้ที่ปาร์ตี้เจอน์นลเรานะครับจากนั้นก็ you make haste under a crescent moon crossing burn and abandon e d farmland into open prairie at the top of a bluff You look out over a Dark Lake to a wooden outpost นะครับก็คือว่าคุณก็รีบเดินทางภายใต้พระจันทร์เสี้ยวนะครับคุณข้ามผ่านพวกไรนาที่มันถูกทิ้งร้างแล้วก็ถูกเผาเอาไว้นะครับจนไปสู่ทุ่งหญ้านะครับที่บนยอดเนินเขาหรือว่ายอดหน้าผาเนี่ยคุณก็มองลงไปข้างล่างเห็นทะเลสาบสีดำแล้วก็มีค่ายที่เป็นทำมาจากไม้นะครับของพวกศัตรูอยู่นะครับ แล้วอันนี้เขาบอกว่าให้ place your party marker at location A แล้วก็ read entry A นะครับอันนี้เราก็ place party marker ไว้ที่ location A แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าน entry A กันนะครับ location A หรือสถานที่ A ก็คือว่า b o r i n p e r r y นะครับหรือว่าทุ่งหญ้าบ o r i n นะครับเขาก็บอกว่าเ,เกมก็จะ instruct เรานะครับก็คือเกมเขาจะบอกว่าให้เราอ่านไอ้ตรง จุดที่มีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับอ่านต่อไปเรื่อยๆมันก็จะบอกให้เราทําอะไรนะครับเช่นบอกว่า if there is no x p at this location ให้ไปอ่าน a 1แต่เมื่อกี้นะครับะจะเห็นว่ามันมี x p อยู่1ชิ้นนะครับก็ยังไม่ต้องไปอ่าน a 1นะครับเราก็มาดูต่อมันก็บอกว่าถ้าไมา่อย่างนั้นก็คือว่าให้เก็บ x p จาก location น,นี้แล้วก็อ่านต่อไปนะครับ as you look out over the lake a voice c a l l from a ticket behind you care to join me You turn to discover a friendly halfling, roasting apple and hare by his fire. You look like you could use a meal. You disregard the halfling, and he chuckle, then stand to salute you. Talix Nolin, special operative of King Talon, confidant of the Immortal Knight, and bearer of bad news and terrible secret. Now comes eat and rest, for we have hard work ahead of us. As you eat tarik speak in a harsh voice. "the lake below is dark, for the drakku fill it with blood and ash of their dead. our mission is to secure the outpost. the northern shore is guarded by an encampment of goblins, weak but many. no, stand watch to the south. we need to eliminate both camps. so take your pick. you go one way and i will go the others. burn down their camp to signal your progress. i will do the same. t ทาริกพูด something from h i s pack and toss it to you we'll need this at the gate เมื่อคุณมองไปที่ทะเลสาบนะครับก็มีเสียงเรียกมาจากด้านหลังนะครับว่าสนใจมากินด้วยกันไหมหันหลังไปเนี่ยก็ไปเจอกับฮัฟลิงท่าทางเป็นมิดนะครับกำลังย่างแอปเปิลกับกระต่ายอยู่บนกองไฟดูท่าทางเหมือนเจ้าจะหิวนะคุณก็ปฏิเสธฮัฟลิงไปเขาก็ยักไหล่แล้วก็ยืนขึ้นความเคารพคุณก่อนจะแนะนำตัวเองว่าทาริกสโนเลนสายลับพิเศษของคิงทารอน คนสนิทของอัศวินอมะตะผู้ส่งข่าวร้ายและความลับอันดำมืดมามากินซะก่อนแล้วก็พักผ่อนซะเพราะเรากำลังจะมีงานใหญ่รอเราอยู่คุณก็จะไม่กินก็ไม่ได้นะครับก็คือในขณะที่กำลังกินเนี่ยทาริกก็พูดในเสียงกระซิบนะครับว่าทะเลสาบข้างล่างมันดำมืดขนาดนั้นอะ่ะเพราะมันผสมที่เลือดและเท่าทานของพวกดากูที่ตายลงไปภารกิจของเราเนี่ยคือการยึดค่ายด่านหน้าของพวกดากู ชายฝั่งด้านเหนือเนี่ยถูกป้องกันโดยพวกกอบลินพวกมันอ่อนแอแต่มากด้วยจํานวนพวกโนนั้นเฝ้าอยู่ที่ด้านใต้เราจําเป็นต้องทําลายทั้งสองค่ายนั้นซะเพราะฉะนั้นเจ้าเลือกเลยเจ้าไปทางไหนข้าจะไปอีกทางเผาค่ายของพวกมันเมื่อเพื่อส่งสัญญาณเมื่อเจ้าทําสําเร็จข้าจะทําเช่นเดียวกันทาหรืหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าและโยนมาให้คุณเราจะต้องการใช้มันที่ประตูใหญ่อันนี้ก็คือ จบตรงนี้นะครับมันก็อ่านต่อไปที่ตรงนี้เขาก็จะบอกว่า discovery card นะครับก็คือว่าในระหว่างการเล่นเนี่ยบางทีเราก็จะได้การ์ดอะไรเพิ่มมาหรือว่าได้ไอเทมอะไรมาซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปก,การนั่นแหละนะครับเขาก็บอกให้เรา review discovery card 65นะครับอ่านี่นะครับก็คือว่าไอเทมที่เราได้มานะครับ discovery card 65ก็คือ blue stone fireball นะครับที่เราจะใช้ก็เดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่ข้างๆกับ board party journal ของเราก่อน นะครับยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเราก็จะได้ทอง1อันนะครับแล้วเมื่อกี้เราเดินไปที่โลเคชัน A เนี่ยเราก็จะได้ตัว XP 1ชิ้นนะครับแล้วก็เราจะได้เรคคอร์ดคีย์เวิร์ดว่าซาลิกไว้ด้วยนะครับตามที่เขาบอกไว้เมื่อกี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ไปต่อนะครับเขาจะมีบอกว่าให้ using item ใช้ยังไงนะครับก็คือเขาบอกว่าไอเทมเนี่ยมันจะสามารถใช้ที่สถานที่ไหนก็ได้นะครับโดย เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ไอเทมเนี่ยให้เราเอาสเตมินาใส่ไปในแฟรทิกบ็อกนะครับก็คืออ่ะตรงนี้ก็คือแฟรทิกบ็อกนะครับของทั้งสองผู้เล่นให้เอาให้เอาสเตมินาก็คือว่าไอคิวแบบเนี้ยอุย้ยเห็นชัดไหมไอคิวแบบนี้นะครับก็คืออุย้ยทำไมไอคิวแบบนี้ก็คือคิวสเตมินานะครับก็คือถ้าเราจะเป็นจะต้องใช้ไอเทมเนี่ยนะครับก็ให้เอาสเตมินาจากซัพพลายเนี่ย ใส่เข้ามานะครับตรงจุดที่เป็นแฟริกบล็อกของเรานะครับอ่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าให้ Use an อนไอเได้นะครับให้ u s ส a แ Item ได้หรือให้เดินไปที่โลเคชันอื่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราได้ไอเทม65มาใช่ไหมเราลองมาใช้ที่นี่ดูก็ได้นะครับไอเทม65เนี่ยตรงนี้มันจะบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยเราจะต้องเอาไอตัว สเตมิน่าโทเ็นเนี่ยใส่เข้าไปที่แฟ t ทิกบล็อกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือว่าใส่1ลูกนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับ1ชิ้นที่แฟรทิกบล็อกแล้วเวลาใช้เนี่ยเราใช้ที่เราใช้ที่สถานที่ไหนนะครับก็ให้เราอ่านสถานที่นั้นตามด้วยเลขตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ที่สถานที่ A เราก็จะอ่านที่ A 65นะครับเราจะใช้บูสโตนไฟบอลที่ ทุ่งหญ้าบอลลินกันเลยนะครับอ่ะ A65 นะครับ If you have either the keyword alarm or clear ไปที่ A2 นะครับเรายังไม่มี keyword อะไรเรามี keyword ซา l i กอย่างเดียวนะครับ to t a l i ก alarm You casually begin to u n c o c k the blue potionNot here he cried clapping your hands to stop youAny exposure to air and the fireball will explodeWhich w u l t be very loud and could easily kill us Let's try to stay quiet and alive. Save the fireball for the gate. คุณกำลังจะเปิดจุกข,ของน้ำยาสีน้ำเงินที่ได้มานะครับเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ที่นี่นะครับทาลิกร้องเสียงหลงและคว้ามือคุณไว้เพื่อหยุดไม่ให้คุณทำนะครับแค่มันสัมผัสกับอากาศไฟบอลก,ก็อาจจะระเบิดได้ซึ่งมันจะดังมากแล้วมันน่าจะฆ่าเราตายได้ง่ายๆพยายามอยู่เงียบๆแล้รักษาชีวิตไว้ดีกว่าเก็บไฟบอลไว้ใช้ที่ประตูนะครับอันนี้ก็คือว่า จริงๆในเกมมันก็จะบอกอยู่แหละครับเวลาเราใช้อเทมผิดที่ผิดทางเขาก็จะแนะนําอยู่ว่าเฮ้ยมันผิดนะให้ลองไปใช้ที่อื่นอย่างในกรณีเนี้ยเ6 5เราก็ควรจะเอาไปใช้ที่ที่เกตนะครับยังไม่ใช่ใช้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามูฟไปที่ Another Location กันนะครับก็คือต้องเป็น Location อื่นนะครับทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Location A นะครับ o o c a ชัน n A เนี่ยบอลลินแพรมันก็จะมีไปที่นูแคมหรือไปที่กอบบินแคมนะครับเมื่อตะกี้ทาริกก็บอกอยู่แล้วว่า มี2ที่นะครับให้เราเลือกที่1นึงเขาจะไปอีกที่1นึงนะครับเดี๋ยวเราเลือกไปที่ก o บบ i n แคม p ข้างบนแล้วกันนะครับแต่ทีนี้จะเห็นว่าระหว่างทางเดินเนี่ยมันจะมีอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า e n c o u n t e r token นะครับก็คือว่าในระหว่างการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยนอกจากมันจะเกิดเนื้อเรื่องที่โลเคชันต่างๆบนพื้นที่เนี่ยบางทีมันจะมี e n c o u n t e r ที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเราเดินขึ้นข้างบนเนี่ยเราก็จะเจอ e n c o u n t น r นี้นะครับก็คือ e n c o u n t e r 2 นั่นเองนะครับก็ให้เราไปอ่าน Encounter Book นะครับ Encounter Book ก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับหนาะตึบเหมือนกันแหละนะครับก็เจอ Encounter 2เนี่ยก็ให้เราไปอ่านว่าเรา Adventure ไหนอย่างนี้ Adventure 1นะครับ Battle at Black Lake แล้วก็เจอ Encounter 2แลเราก็อ่าน Adventure 1 2แบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะมี Instruction บอกอยู่ข้างบนนะครับเราก็ข้ามไปอ่านที่เนื้อเรื่องเลยนะครับ By the f a i n Light of the crescent moon you make your way t o a grave of ancient tree you discover a thin line of twine running across your path and up a tree where rusty pot and pans hang from the branch the forest around you is laced with t h i s trip w i r e any false move will alert the d r a g u to your presence นะครับก็คือว่าคุณเดินไปสักพักเนี่ยก่อนที่จะไปถึงแคมป์ของพวกกอบบินเนี่ยคุณก็ไปเจอว่าในป่าที่คุณเดินทางไปเนี่ยมันมีพวกกับดัก ของพวกรากูเนี่ยวางเอาไว้เต็มไปหมดนะครับถ้าคุณเดินผิดนิดเดียวไปทริกเกอร์ไอ้พวกแทรปหรือกับดักเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทําให้พวกรากูเนี่ยรู้ตัวนะครับว่าคุณเนี่ยกำลังเดินมาทีนี้มันก็จะมีช้อยนะครับว่าให้เราทําอะไรระวาง disarm the trap นะครับหรือ carefully sneak to it ก็คือว่าเราเรา d r s a r m ก็คือว่าเราเราแก้แทรปซะแก้กับดักซะนะครับเก็บกู้มันซะหรือให้เราค่อยๆเดินผ่านไปซึ่ง สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสกิลเช็คเดี๋ยวเราจะคุยสกิลเช็คกันนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเรามีเด็กกับอินค่อนข้างเยอะนะครับพบว่าเราไป DISARM THE TRAP หรือว่าเราไปเก็บกู้กับดักกนันดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าอุย้ยเขาก็บอกว่าให้เราไปอ่านต่อที่ a v v n n t u r e 1.5นะครับ a ก็คือ you attempt to carefully safer and secure the various tripwire here in the forest so that No pot or pan fall from the tree นะครับก็คือว่าคุณพยายามที่จะเก็บกู้กับดักนี่แหละเพื่อไม่ให้ไอพวกหม้อและพวกกระทะที่มันอยู่ข้างบนต้นไม้เนี่ยมันร่วงลงมาใส่คุณนะครับกับดักทุเรศทุเรศนะครับโอ้แทนจะใช้ลูกดอกใช้อะไรดีๆไปใช้หม้อใช้ไห,หนะครับให้มันหล่นลงมาอ่ะเขาก็จะบอกเรานะครับ Instruction ว่าให้เราทำสกิลเช็คเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลเช็คกันอีกทีหนึง่งนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าให้เขาเขาให้เราสกิลเช็คทิปคราฟหนึ่ง นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำสกิลเช็คกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือสมุดสกิลเช็คนะครับเมื่อตะกี้เขาบอกว่าให้เราไปสกิลเช็คทิปครับ1ก็คือมันจะอยู่หน้าสุดท้ายเลยนี่ทิปครับ1นะครับทิปครับ1คืออันนี้นะครับเดี๋ยวพับแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยว่าอ่ะทิปครับ1ทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่การเล่นที่เป็นการทอยเต๋าแล้วนะครับก็คือว่าเขาก็จะบอกอยู่ว่าทิปครับ1เนี่ยต้องการใช้ลูกเต๋า3ลูกนะครับ ให้ดูใกล้ๆก่อนใช้ลูกเต๋าทั้งหมด3ลูกนะครับโดยที่จะต้องเป็นลูกเต๋าสีดํา1ลูกสีน้ําเงิน1ลูกสีดําหรือน้าเงินก็ได้1ลูกนะครับโดยที่ในเวลาที่เราจะจั่วหรือทอยจั่วลูกเต๋ามาจากถุงเนี่ยเรามีดิ e limit หรือว่าจั่วได้4ลูกนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วเราจะจั่วลูกเต๋าสีที่เราต้องการได้ยังไงนี่ครับก็จะเห็นว่า ที่สเตตแต่ละอันของเราเนี่ยมันก็จะมีสีกำกับไว้อยู่นะครับจะเห็นว่า Strength s t r ต n g เป็นสีแดง Dex เนี่ยเป็นสีดำนะครับคอนเป็นสีเขียว In เป็นสีน้ำเงิน Wisdom เป็นสีขาวแล้วก็ Charisma เนี่ยเป็นสีม่วงนะครับวิธีที่เราจะเลือกเตาสีที่เราต้องการเนี่ยก็คือว่าให้เราเอาไอตัว Stemina Token ที่อยู่ที่ช่องของสเตตสีนั้นๆน่นนะออกไป2ลูกนะครับ เราก็จะได้ลูกเต๋าสีนั้นมาลูลกหนึ่งนะครับอย่างนี้สมมุติว่าผมอยากได้ลูกเต๋าสีดําผมก็เอาเ t มินาโทเคินที่มันเซมินาคิวที่อยู่ที่ช่องเด็กเนี่ยสออันออกไปที่แฟ t ิกบล็อกอย่างนี้ผมก็จะสามารถแลกลูกเต๋าสีดําได้1ลูกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาจากผู้เล่นคนเดียวก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้เราเล่น2คนเนี่ยเราก็อาจจะเอาสีดําออก1ลูกจากตัวละครตัวนี้แล้วก็ไปเอาสีดําออกอีกลูกหนึ่งจากตัวละครอีกตัวหนึ่ง นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําอย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็ได้สีดํามาแล้วลูกหนึ่งเมื่อกี้ต้องการสีน้ําเงินอีกลูกหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับเอาสีน้ําเงินออกคนละลูกนะครับแล้วก็อยากได้สีดําหรือสีน้ําเงินอีกลูกหนึ่งซึ่งอันเนี้ยอืมเราน่าจะมีไม่พอแล้วล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมัน จะต้องใช้สเตมินาอยู่2นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราไม่เหลือสเตมินาและเราเหลือสเตมินาแค่อย่างละหนึ่งนะครับจริงๆเกมเนี่ยเขามีระบบชดเชยให้ด้วยก็คือบอกว่าในกรณีที่เราขาดสเตมินาลูกหนึ่งเนี่ยนะครับไม่พอให้เอาสีอื่นแทนก็ได้แต่ในอัตราแรกเปลี่ยนสต่อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้สีดําอีกลูกเนี่ยผมเอาสีดําอันนี้ออกไปลูกหนึ่งแล้วขาดสีดําอีกลูกหนึ่งผมสามารถสามารถใช้สีอื่นแทนได้ แต่ต้องใช้สีอื่นถึง3ลูกซึ่งไม่คุ้มหรอกครับนั้นก็เอาเป็นดำหนึ่งน้ำเงินหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วอีก2ลูกก็ไปรุ้นเอานะครับว่าเราจะจั่วได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงลูกเต๋านะครับซึ่งผมจั่วสีดํากับน้ำเงินมาแล้วนะครับอย่างละลูกเดี๋ยวเราจั่วอีก2ลูกนะครับเพอาะดิส i m มิตของเราอยู่ที่4นะครับดูว่าจะได้สีดําหรือสีน้ําเงินไหมโอ้โหแดงทั้งคู่นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาถอยกันดูว่าแล้วเมื่อสีเราต้องการสีแล้วเราก็ต้องการเลขด้วยนะครับเลขก็ต้องการไปแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาถอยกันดูว่าเราได้เลขอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอันนี้เราถอยลูกเต๋ามาได้แล้วตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าสีดําได้6สีดําเนี่ยวางที่ตรงนี้ได้นะครับต้องการ6อีก2ลูกนะครับ แล้วก็สีน้ําเงินหรือสีดําก็ได้แต่ตอนนี้เรามีสีน้ําเงินอยู่ลูกหนึ่งที่4นะครับทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนเต๋าเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้การร่วมกันแหละนะครับการที่เรามีอยู่บนมือเนี่ยเใบเนี่ยนะครับตอนนี้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถเล่นการ์ดบนมือตัวเองได้2ใบนะครับเพื่อพยายามเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนหน้าเต๋าให้มันได้ตามที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ก็คือว่าเรายังขาด6สีน้ําเงินกับ6สีน้าเงินซื้อสีดําก็ได้อยู่ ซึ่งเดี๋ยวใบแรกที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวผมใช้ใบนี้ก่อนเลยใบนี้นะครับใบนี้บอกว่า energy fuel energy fuel จะเพิ่มลูกเต๋าสีเงินให้เรา2ลูกนะครับโชคดีไปนะครับแล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้อยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกับ spend ก็คือว่าถ้าเราใช้าร์ดใบนี้เราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับในรอบการเรสเดี๋ยวการ r รสคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีแต่ว่ามันเป็นการที่ใช้แล้วได้ครั้งเดียวในแต่ละรอบก่อนที่เราจะทําการหยุดพัก ก็คือใช้ไปเลยได้ลูกเต๋าสีน้ําเงินมา2ลูกนะครับทอยเลยได้6กับ4นะครับตอนนี้เราก็ได้ไปแล้ว6อีกอันหนึ่งนะครับทีนี้เหลือต้อง6สีน้ําเงินหรือสีดํานะครับเราจะทํำยังไงดีเดี๋ยวเราก็จะใช้การ์ดใบนี้นะครับการ์ดคลัมซี่การ์ดคลัมซี่สัญลักษณ์แบบนี้คือลูกเต๋าสีอะไรก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดําหรือสีแดงนะครับ อันนี้เป็นการที่มาจากตัวละครชื่อไวเลียนะครับการที่เราใช้เม,เมื่อกี้เป็นการที่เรามาจากตัวละครดักเอลนะครับฟาลัสทารี่นะครับจริงๆแล้วมันใช้ได้คนละ2ใบแต่ดูเหมือนกับว่าเม,เมื่อกี้ใช้เป็น1ใบแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ใช้อีกหนึ่งใบก็น่าจะจบแล้วนะครับก็คือว่าเปลี่ยนเป็นเต่าสีดําซะนะครับเราก็เปลี่ยนนี้นะครับแดง6เนี่ยเปลี่ยนเป็นดำซะ,ะสมมติว่ามันเปลี่ยนเป็นดาแล้วเราก็วางอย่างนี้ อย่างนี้ก็ถือว่าเราทำสกิลเช็คสำเร็จนะครับผ่านเรียบร้อยได้ของรางวัลเป็นอะไรได้ของรางวัลเป็น 2xp นะครับเราก็จะได้ 2xp มาแบบนี้นะครับก็เอาไปวางไว้ที่ party journal สมมุติว่าเราทำสกิลเช็คแล้วไม่ผ่านแบบนี้สมมติว่าเราเป็นแบบนี้สุดท้ายพยายามแล้วเราได้แค่นี้นะครับคือไม่ผ่านเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องมันก็เรื่องราวที่เราจะเจอเนี่ยมันก็จะนำพาไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าโบนัสที่เราจะได้เนี่ยเราก็ยังได้อยู่ นี่ครับก็คือว่าต่อให้เราไม่ผ่านแต่ว่าเราเอาเต่าไปวางบนช่องที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้เราก็ยังได้ xp อยู่นะครับหรือสมมุติว่าไม่ผ่านแต่เราวางแบบนี้นะครับเราก็จะยังได้2 xp นะครับแต่เมื่อกี้ถือว่าเราทําสําเร็จนะครับเราก็ได้2 xp ด้วยแล้วก็ทําสําเร็จด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทําสําเร็จแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อนะครับเมื่อกี้เราก็ได้2 xp มาแล้วนะครับเราก็เก็บแล้วเอามาวางไว้ที่ช่อง xp ที่ party journal นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเราทําสําเร็จแล้วเราได้อะไรนะครับเกมมันก็จะบอกอยู่ว่าถ้าทําสําเร็จ you disarm the trap นะครับให้ไปอ่านที่ Adventure 1.13เราทําสําเร็จเราก็ไปอ่านที่1.13นะครับ adventure 1 13นะครับก็บอกว่า with a bit of know-how and a lot of elbow grease you disarm the trap and move forward without fear of alerting the draco camp you hope that the r o g u e is having as much luck On his side of the lake นะครับก็คือด้วยการใช้ความรู้นิดหน่อยนะครับคุณก็สามารถเก็บกู้ไอ้พวกกับดักเหล่านี้แล้วก็เดินต่อไปเดินทางต่อไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้พวกดรากูเนี่ยมันมันรู้ถึงการมาของคุณนะครับคุณก็ได้แต่หวังว่าเจ้าฮัฟลิงโรคฮัฟฟลิงทาลิกโนเลนเนี่ยก็จะโชคดีได้ที่อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ให้เราเรคคอร์ดคีย์เวิร์ดเคลียร์นะครับ แล้วเขาก็จะบอกอยู่ว่าทาลิกอิสแฮนด l i n งฮ i s ซ i อ e เด the lake r e m อ v อ t นเคา h เตอร์โทเค็น token from อ h ดเวนเจอร์แ map a น d return i t ท o the b อ x ก็จะเห็นว mm. yeah. ่าที่แมปเนี่ยมันก็จะมี Encounter token เหลืออยู่อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เขาก็บอกว่าทาลิกโนลินเนี่ยก็ได้ทำการกำจัดไอตัว Encounter นี้ไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เอาออกนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ไปอ่านที่ Adventure 1์4ต่อนะครับ 14บอกว่า before heading forward to the camp you take a moment to catch your breath the crescent moon r e f l e c t e a r r y of the glassy black surface of the water นะครับก็คือว่าก่อนที่คุณจะเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยคุณก็เหมือนแบบพักสักนิดนึงนะครับพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยมันก็ส่องแสงประกายสะท้อนเงาอยู่บนผืนน้ำนะครับประมาณนั้นทีนี้เขาก็จะมีคำว่า rest ให้เราซึ่งเราสามารถ rest ได้แล้ว นะครับเดี๋ยวเราจะเรสยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมว่าตอนนี้เราเอ,อ้ไม่สิเราควรจะเรสแล้วดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ตัวสเตมิน่าจาก Attribute Low ไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรสกันนะครับวิธีการเรสในเกมนี้นะครับก็คือว่าเราจะสามารถทอยเต่าเพื่อเอาตัวสเตมิน่าที่ f a t i ทิกบล็อกเนี่ยคืนกลับออกไปจากตัวช่องนี้ได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสเตมิน่าอยู่ในช่องฟา t i ทิกบล็อเนี่ย เท่ากับจํานวนเฮลนะครับก็จะถือว่าเราเหมือนแบบตายแหลรนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปาร์ตี้ของเราตายทั้งคู่นะครับอย่างในกรณีถ้าเราตายทั้งคู่เนี่ยเกมมันก็จะให้เราไปอ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังความตายก่อนที่จะกลับมาเล่นใหม่นะครับซึ่งในกรณีนี้เ,เราก็มีฟาติกบล็อกอยู่น,ยนะครับขอขยับแบบนี้อ่าให้เห็นว่าเราทั้งคู่เนี่ยมีฟาติกบล็อกอยู่ที่ทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่คนละ3นะครับโดยที่ X p ที่เราใช้1ชิ้นเนี่ย มันจะสามารถทอยเต๋า Alpha, เอาเอเอาสเตมิน่าคิวออกได้หนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามีแค่สามเนี่ยเราใช้หนึ่ง XP เพื่อทอยเต๋อถึงลูกก็พอนะครับอ่ะแล้วเราก็ทอยเต๋าเลยหกนะครับก็คือผมทอยเต๋าลูกหนึ่งแล้วใช้ทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องทอยเต๋าบ่อยเป็นตัวแทนของทั้งสองคนนะครับก็คือว่าอย่างเงี้ยเราทอยได้หกก็คือว่าเราสามารถเอาออกได้หกคิวนะครับแต่ว่าเรามีกันแค่คนละสาม ก็เอาออกคนละสามรูปแบบนี้ไปเลยนะครับอย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเรสเนี่ยแล้วเรามีไอใช้ความสามารถของของคลาสของเราไปหรืออาชีพของเราไปเนี่ยเวลาใช้เสร็จแล้วมันจะพลิกหน้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการเรสเนี่ยก็ให้เราพลิกหน้ากลับมาก็คือว่าอ่ะเราสามารถใช้มันได้อีกครั้งแหละนะครับในรอบหน้านะครับอย่างที่3นะครับเดียวให้ดู อย่างที่3ก็คือว่าการที่มันเป็นการสเปนแบบนี้นะครับโดยปกติถ้าเรายังไม่ทําการเรสเนี่ยมันก็จะไม่เอาขึ้นมือนะครับแต่พอตอนนี้พอเราทําการเรสเนี่ยการที่มันอยู่ในช่องสเปนเนี่ยมันก็จะขึ้นมือทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเราก็สามารถเล่นการได้7ใบเหมือนเดิมแล้วนะครับอ๋อส่วนเมื่อกี้ตัวละครนี้นะครับการที่เราเล่นเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์รูปให้สเปนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ช่องดิสการ์ด เมื่อเราเล่นสกิลเช็คจบหรือว่าเราสู้เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไ้ตรงดิสการ์ดเนี่ยคืนกลับขึ้นมือได้เลยนะครับก็จะมีการ์ดสองแบบใน,ในการใช้ในการปรับหน้าเตานะครับก็คือตอนนี้เรารีเซ็ตการ์ดขึ้นมือได้เหมือนเดิมน,นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดก็คือว่าเราจะเอาตัวสเตมิน่าคิวเนี่ยมาวางใส่ในตรงอาทิบิวโรเนี่ยให้ได้เต็มตามเดิมน,นะครับ ก็คืออย่างเมื่อตะกี้เด็กเราเอาออกไปจาก2เหลือ1เราก็เติมเป็น2นะครับ1ไม่ได้เอาออกอินจาก2เหลือ1ก็เติมเป็น2 Wi s d o m อ้าวาเฮย้ยทำไม wisdom เหลือ1อ่ะเติมไปเป็น2นะครับก็เติมกับทั้งคู่นะครับคนนี้เด็ก1ก็เติมไป1นะครับอินเอาออก1เมื่อะกี้ก็เติมไป1นที่เหลือก็เท่าเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ก็สิ้นสุดการเรสแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเรสนะครับตรงนี้มันจะมีเรสโทเค็นอยู่นะครับก็ให้เราพลิกเป็นหน้านี้ เพื่อบอกกับว่าเราเราได้เรสไปแล้วนะครับถ้าเราไม่พลิกไอตัวโทเค็นนี้กลับมาเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการเรสอีกรอบหนึ่งได้นะครับก็พลิกแบบนี้เป็นตัวบอกว่าเราทําการเรสไปแล้วนะครับอ่ะเราทําการเรสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่เนื้อเรื่องกันต่อว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงนะครับ,รบเมื่อสักครู่เราจบที่1นึนะครับก็คือเราเรสเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือ move to the next location on your path ได้เลยนะครับ เราปรับมุมกว้องมาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับน่าจะพอเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้อ่าตอนนี้ออกแผนที่แผนที่ก็เห็นชัดประมาณหนึ่งเดี๋ยวขยับให้เห็นแผนที่ชัดๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้เห็นชัดแล้วแหละก็อันนี้ก็ encounter token 2อันนี้ก็เอาออกได้เลยนะครับ t าล l i ก,ก็จัดการอีกฝั่งหนึ่งไปนะี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ Goblin camp นะครับ ก็เดินไปที่ g o b l i n Camp ที่โ o c a t i o n B นะครับเราก็มาอ่านที่ B นะครับ g o b l i n Camp นะครับอันนี้มันก็จะเขาก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเล่นหลายคนเนี่ยก็ให้มเมื่อมีการเปลี่ยนโลเคชันเนี่ยก็ให้ส่งตัว s ตอรี่บุ๊เนี่ยไปให้คนอื่นอ่านบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีคีย์เวิร์ดเช็คอ้อเมื่อกี้เราได้คีย์เวิร์ดเียเราได้คีย์เวิร์ดว่าเคลียนะครับ อันจากนั้นเราก็จะเช็คคีย์เวิร์ดนะครับเขาจะบอกว่าถ้าไม่มี XP ที่โลเคชันนี้ก็ไปที่ B1 ถ้าไมา่อย่างนั้นก็เก็บ XP จากโลเคชันนี้แล้วก็ให้ดูว่าเรามีคีย์เวิร์ดอะไรนะครับมีคีย์เวิร์ดนอ n นูไหมคีย์เวิร์ดอ l ลา m มไหมหรือคีย์เวิร์ดเค e ียนะครับซึ่งเรามีคีย์เวิร์ดเค e ียก็เป็น continue reading นะครับก็คือ the light of several small campfire flicker through a Celtic grouping of ball high tent short long ear s i l h o u e t t e Move busily about, pulling up stakes and securing provisions. It seems the goblins are preparing to move, likely in with retreat. While they are distracted with their work, you sneak around the perimeter, withering down their numbers one by one, pulling the bodies away into the dark. It is not long, however, before a goblin sentry spies you. She raises a horn to rally her kin. You r e a t forward to silence her ก็คือแสงไฟจากแคมป์ไฟกองเล็กๆจำนวนมากเนี่ยกระพริบอยู่ในกลุ่มเต็นท์ที่ทำมาจากหนังหมูป่านะครับความวุ่นวายจากเงาภายในเต็นท์เนี่ยส่องให้เห็นพวกกอลปินเนี่ยกำลังเตรียมอาวุธหน้าไม้ต่างๆนะครับมันดูเหมือนพวกมันเนี่ยเตรียมตัวที่จะเคลื่อนทับมากกว่าที่จะถอยหนีไปนะครับในขณะที่พวกมันจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าเนี่ยคุณคุณก็ค่อยๆแอบเคลื่อนที่ไปรอบพื้นที่ นะครับเราก็จัดการพวกกอบบินทีละตัวทีละตัวนะครับลากศพของพวกมันไปซ่อนไว้ในความมืดไม่นานเท่าไรนักนะครับก่อนที่พวกยามของกอบบินจะเห็นคุณมันยกแตรขึ้นเตรียมเป่าเพื่อเรียกเตือนพักพวกในขณะที่คุณมุ่งหน้าไปเพื่อป้องกันจะไปให้มันทําสําเร็จแล้วเราก็จะเข้ามาสู่คอมแบทนะครับเขาก็จะแนะนําว่าคอมแบททำยังไงซึ่งอันนี้เมื่อกี้เราเคลียร์นะครับเราก็จะเจอกับกอบบินเบอร์22 แล้วก็มี modify corner อยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการ corner กับการ Goblin นั้นเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือ Goblin นะครับสัตว์ประหลาด Monster ที่เราจะต้องสู้กับมันนะครับซึ่งมี modifier ว่า corner มา corner บอกว่า add start of this skill check or each round of this combat add a random die to the dice pool this does not count against the die limit นะครับก็คือว่า ทุกครั้งที่เราจะทำสกิลเช็คหรือว่ารอบที่เราจะทำการต่อสู้เนี่ยนะครับให้เราเพิ่มลูกเต่าได้หนึ่งลูกในไดส์พูลนะครับคำว่าได e ์ o ูลก็คือว่าเวลาที่เราทอยเ,ออเวลาที่เราเลือกหยิบเต๋าอ,ออกมาเนี่ยเขาให้เราหยิบเต่าได้กี่ลูกนะครับอันนั้นก็คือได e p พูลของเราซึ่งตอนนี้ปาร์ตี้ของเราเนี่ยบอกว่ามี Combat d ด c e ลิมิตอยู่ที่3เพราะฉะนั้นได e ์พูลของเราก็คือ3นะครับ แต่ไอตัวกอบบินมันคอเนอร์นะครับมันถูกต้อนจนมุมมันบอกว่าเราสามารถแอดแรนดอมได้ก็คือว่าเพิ่มลูกเต๋าได้ลูกหนึ่งแบบส่มนะครับตอนที่จะสู้กับมันซึ่งจะเห็นว่าในการสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเราจะทําการสู้ทั้งหมด3รอบนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยไม่ไม่โดนอะไรนะครับถ้าสู้สําเร็จก็โอเคแต่ถ้ารอบที่2มันเลื่อนไปถึงข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะลดเลือดนะครับหรือว่าโดนตัวสเตมีน่าคิวถ้าเป็นคิวสีแดงแบบนี้ก็คือว่าจะโดน ตัวคิวสตมินานะครับถ้าเกิดว่าไปถึงรอบ2เราก็จะโดนสเตมินาคิวหนึ่งหนินะครับเมื่อถึงรอบ3เราก็จะโดน2 Cu คิวนะครับทีนี้ในการต่อสู้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาลูกเต๋าเนี่ยวางไว้ที่ช่องต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติว่ารอบแรกเราไม่ผ่านเราต้องผ่านไปถึงรอบ2เราโดนก่อนแล้วนะครับหนึ่งสเตมินาในแฟรติกบ็อกซ์ถ้าเราปิดช่องนี้ไม่ได้เราก็จะโดนอีก สามสเตมินาคิวแบบนี้นะครับก็คือโดนเป็นสี่เลยถ้าเราปิดไม่ได้สองช่องนี้นะครับอันนี้ก็คือโดนหกเลยนะครับเพราะว่าอันนี้สามอันนี้สามรวมกันเป็นหกวมกับหนึ่งอันนี้อีกเป็นเจ็ดนะครับถ้าเกิดว่ารอบที่สามมันเลื่อนไปข้างหน้าถ้าเรายังฆ่ามันไม่ได้อีกเลื่อนไปข้างหน้าเราก็โดนอีกสองสเตมินาคิวเข้าไปในแฟรทิกบล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์การต่อสู้ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่รอบที่หนึ่งเดี๋ยวเรากําลังจะจ,ดจวดไดส์พูลกัน นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้คิวเออเราไม่มีสตรงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเต่าสีแดงเนี่ยน่าจะลําบากแต่เราสามารถเอาเต่าสีดําได้ลูกหนึ่งกับเต่าสีขาวได้ลูกนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาคิ้วออกที่ช่อง dex กับช่องวิสตอมนะครับตัวละครละหนึ่งเพื่อแลกเป็นเต่าสีดําและสีขาวมานะครับอ่ะเอามาแล้วอย่างนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจั่วอีก2ลูกแบบสุ่มเพราะว่าตัวนี้มันคอร์เนอร์นะครับก็ให้ลองสุ่มดูว่าได้สีอะไรโอ้โหอะไรกันกนักหนาวแดงมาอีก2ลูกนะครับเหมือนเมื่อตะกี้เป๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถอยได้เท่าไหร่อันนี้คือผลลัพธ์จากการถอยเต่าแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคิดสักครู่นึงนะครับว่าเราจะใช้การ์ดอะไรบ้างนะครับเอาละครับ เดี๋ยวการ์ดใบแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือใบนี้ก่อนนะครับจากตัวละครโซเซเลอร์ er นะครับเปลี่ยนหนึ่งเป็น3หรือ5เราก็เปลี่ยนหนึ่งนี้เลยนะครับเป็น5ซะอ่าเราก็ได้5แดงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นดิสการ์ดนะครับเอาไว้ที่ดิสการ์ดใบที่2ที่เราจะใช้ก็คือใช้การ์ดใบนี้นะครับของสคริปต์นะครับตัวละครที่เป็นสคริปต์ก็คือเพิ่มเตา สีดำหนึ่ะครับเป็น6ก็คือใบนี้บอกว่าเพิ่มหรือลดได้1นะครับเต่าดำหรือเต่าน้าเงินอ่ะทีนี้ก็จะเหลือสีขาวเจ้าปัญหานะครับซึ่งลองมองดูในกองการ์ดของเราแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนหน้าเต่าสีขาวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราจะใช้ การ์ดใบนี้ครับอของสคริป์นะครับก็คือว่าบวกเต๋าขาวมาเลยสลูกนะครับวัดดวงกันว่าเราจะรอดไหมนะครับโอ้โหเหมือนฟ้าประทานนะครับทอย2ลูกได้5้าปะอย่างนั้นอ่ะวางนี่เลยนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเรา สามารถจัดการในกอบบินตัวนี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องรอไปถึงรอบ2เราปิดได้ครบหมดแล้วนะครับก็สําเร็จนะครับทีนี้ได้อะไรก็คือได้2 XP นะครับก็เอา XP 2ชิ้นแบบนี้นะครับไปไว้ที่ตัว Party Journal ของเรานะครับเมื่อกี้เราสู้ได้มา2 XP นะครับตอนนี้เรารวมกันมี5 XP แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหลังจากที่เราสู้หรือทําการสกิลเช็คเสร็จก็คือว่าไอตัว r s t token ที่เราใช้กลับด้านไปแล้วเนี่ย มันก็จะฟลิปกับด้านมาพร้อมใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกมบอกให้เราเรสเนี่ยเราก็สามารถเรสได้อีกนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราชนะแล้วยังไงต่อนะครับมันก็บอกอยู่นะครับว่าถ้าเราสู้ชนะ Victory You silent her before the a า a r m อีทเ e เซนะครับก็คือว่าคุณทำให้ทหารยามนั้นกำจัดซะก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเป่าตแตรให้เสียงดังกึกก้องไปทั่ว นะครับก็ไปอ่านต่อที่ b 5นะครับแหมเนื้อเรื่องก็กําลังจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เริ่มเข้าไปจัดการกับพวกกอบบินแล้วนะครับซึ่งเป็นแคมป์เล็กๆที่อยู่ก่อนถึงด่านหน้าของพวกเหล่าดรากูนะครับเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปเราจะเจออะไรในด่านหน้าของพวกดรากูเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้เราไปต่อกันในพาร์ทสองแล้วกันนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้มันก็ใช้เวลายาวมาประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทสองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ